รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Market Signal นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นไทยลงทุนยากเหลือเกินหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะผันผวนแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมีข่าวดีกันแน่ลงทุนยากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ต้องมาจับสัญญาณกันค่ะพูดคุยกันนะคะกับพี่นิชยพรน้อมพิทักษ์เจริญและพี่วิกิตธีรวรรณรัตน์นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะวิกิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดท้ายก็กลับมา1,500ใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นการกลับมาที่หน้าน่ารักขนาดไหนคะสำหรับตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะตื่นเต้นทุกคนก็จะพูดถึงแต่กรีซกรีซก็แน่นอนไม่มีเงินไม่มีจ่ายก็ขอเลื่อนไปแล้วไม่มีไม่มีไม่จ่ายไม่ต้องหวังสิ้นเดือนหรอคะพี่นิดก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าคุยกันไปก่อนคุยกับเจ้าหนี้ไปก่อนขอเลื่อนก่อนขอเลื่อนก่อนเหมือนยื้อไปเรื่อยใช่ก็คือยื้อจนกว่าเจ้าหนี้จะมีเงินมาให้เข้าใหม่อ่ะเดี๋ยวฉันก็จะจ่ายหนี้เก่าฟังดูเหมือนมีความหวังเล็กๆไหมนายกเขาเนี่ยคุณไซปริสเนี่ยไซเลยนะชื่อเขาน่ารักเหลือเกินอ่ะทีนี้ของเขาเนี่ยก็ตอบสนองกันไปประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าผันผวนพอสมควรหลุด1,480ด้วยในรอบสัปดาห์ก็ต้องบอกว่าในระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในภาพของด้านเดลี่นะครับชาร์ตของตัวดัชนีรวมเนี่ยก็เหมือนกับฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมนะนะครับแต่เป็นสามเหลี่ยมที่เห็นโลต่ำลงอ่ะใช่ใช่นะครับก็ตอนนี้คนกำลังลุ้นนะครับว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยระหว่าง MACD กับ RSI เนี่ยดูเหมือนจะพยายามสร้างรูปแบบให้ดูเหมือนกับว่าเกิดไดเวอร์เจนซ์นะครับแต่ว่าแรงซื้อระหว่างวันเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเบาบางแรงซื้อระหว่างสัปดาห์เนี่ยเงียบเลยเหมือนแผ่วเหลือเกินเงียบเลยนะครับจากที่เทรดกัน 30,000 กว่าล้านตอนนี้ก็เริ่มเห็นแผ่วลงไป 20,000 กว่าล้านนะครับมีความพยายามเหมือนจะทำไดเวอร์เจนซ์หลอกเราให้มีความหวังใช่ใช่มันมีประเด็นอะไรที่มีความหวังมากขนาดนั้นไหมคะจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะว่าตลาดตั้งแต่ที่เราเตือนนะครับก็คือเรามองแนวโน้มหลักก็มันจะมีความเสี่ยงขาลงมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เตือนกันมาตลอดจากบริเวณ 1,550 ขึ้นไปนะครับแล้วตลาดก็มีการปรับตัวลงมาจริงเพียงแต่ว่าที่เรามองเอาไว้เนี่ยนะครับในโซน 1,450-1,460 มันยังลงมาไม่ถึงนะครับแต่ผมยังคิดว่าการรีบาวด์ขึ้นมาก็อาจจะเป็นแค่ภาพระยะสั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามองก็คือตลาดลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับน่าจะต้องมีลักษณะของการดึงตัวกลับขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องความหวังกับการลดดอกเบี้ยของการประชุมกนง.ในสัปดาห์หน้าแล้วก็ยังมีในเรื่องของสัปดาห์ถัดไปก็คือการประชุมยูโรกรุ๊ปนะครับในวันที่18มิถุนายนสองเรื่องนี้ก็คงจะสร้างความหวังให้กับตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยซึ่งทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะมีการลดเพราะถ้าหากว่าถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ลดขึ้นมาเดี๋ยวทางพี่นิดคงจะมีให้ดูในชาร์ตกลุ่มธนาคารพาณิชย์ว่ามันอาจจะเกิดสัญญาณการไดเวอร์เจนเล็กๆนะครับมันจะมีแรงซื้อคืนจากการคัฟเวอร์ช็อตเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลอดทั้งเดือนพฤษภาเนี่ยกลุ่มแบงก์โดนช็อตมาประมาณ 18,000 กว่าล้านสะสมมาถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการตอบรับกับในเรื่องของข่าวการลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่แย่กว่าคาด NPL อะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูกันในระยะสัปดาห์ครับว่าสัปดาห์ต่อไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดกนง.ไม่ได้ลดดอกเบี้ยจริงอาจจะมีแรงซื้อคืนกลับเข้ามาในระยะสั้นอีกเรื่องนึงก็คือกรณีของกรีซนะครับในวันที่18มิถุนายนก็หลังจากที่ ECB ประชุมเมื่อประมาณวันที่3พฤษภาเนี่ยก็อาจจะมีความเขาเรียกเป็นสัญญาณเชิงบวกแล้วกันว่าอาจจะมีการอุ้มหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าหนี้ก็เป็นการดีเลย์หนี้ให้นะครับผมว่าเป็นการซื้อเวลาเพื่อรอการประชุมวันที่18นี่แหละนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอามาตรการเราไปช่วยเหลือนะครับในระยะที่มันยาวมากขึ้นต่อจากนี้ไปมันทำให้ตลาดในภาพระยะสั้นมีแรงซื้อคืนครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนน้ำหนักส่วนใหญ่อาจจะยังต้องจับตากันอยู่นะคะมีความหวังเล็กๆจากสัญญาณทางเทคนิคที่เกิดขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นความหวังเล็กๆตรงนี้เราต้องไปเวด้าตรงกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับพี่เราก็เดี๋ยวขอชาร์ตถัดไปครับแน่นอนหนีไม่พ้นนะครับเซกเตอร์ใหญ่ๆนะครับที่เรามักจะพูดตลอดก็คือเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับน้ำมันนะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่คุณธนรัตน์พูดถึงบอกว่าให้จับตาดูนะครับก็ใจหายใจคว่ำนะครับระหว่างสัปดาห์แต่ก็ปลายสัปดาห์เนี่ยขึ้นมาปิดได้นะครับเรามาดูถัดไปนะครับประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มนี้โดยตรงแน่นอนหนีไม่พ้นราคาน้ำมันแล้วก็ประเด็นของกลุ่มโอเปกนะครับว่าโอเคสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยโอเปกจะเอายังไงกับโควต้าของเขาซึ่งคงจะแน่ชัดว่าโอเปกเนี่ยคงไม่ลดแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกในส่วนของอิรักนะครับคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนไม่รวมเกี่ยวกับในส่วนของอิหร่านนะครับตรงนั้นก็คงเป็นอะไรแรงกดดัน
ก็ยังคงกดดันน้ำมันดิบให้อยู่ในกรอบนี้ต่อไปใช่นะครับก็คงต้องจับตาครับว่าในแง่ของการเทรดของเขาเนี่ยมันจะหลุดเทรนที่ปรับตัวขึ้นมาตลอดหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็เสริมนิดนึงมีความเสี่ยงเนาะพี่นิดนะใช่ครับเพราะว่าเราดูจาก MACD กับ RSI แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ราคาน้ำมันขึ้นก็จริงแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันลงก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับเอเนอร์จีต้องระวังพี่จอยกลุ่มมาร์เก็ตแคปต้องระวังหายใจหายคอไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่แต่มีกลุ่มที่พี่นิดรักอยู่กลุ่มไหนคะพี่นิดเราดูถัดไปกลุ่มนี้พูดทุกสัปดาห์รัก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 มากเลยแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือตัวชาร์ตเนี่ยนะครับมันทำนิวโลมานะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์ MACD กับ RSI เนี่ยจะเห็นว่าตรงข้ามกับกลุ่มน้ำมันนะครับมันบอกเราว่าโมเมนตัมของขาลงของแบงค์เนี่ยมันกำลังจะหมดหรือเปล่านะครับแต่นี้ถ้าไม่มีการลดดอกเบี้ยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่โดนช็อตหนักมากอย่างที่คุณวิกฤตบอกอ่ะโดนช็อตมาตลอดไม่รู้จะเกลียดอะไรกันนะคราวนี้ก็ต้องมาซื้อกลับละก็อาจจะเห็นพี่นิดบอกว่าถ้าไม่มีการลดดอกเบี้ยจะมีการ cover ช็อตกลับใช่เพราะอย่าลืมว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลก็อยากจะให้มีการความคืบหน้าเรื่องของงานประมูลทีเวลาถ้ามีการประมูลจริงเนี่ยแน่นอนตลาดก็จะกลับมาให้ความสำคัญนะครับกลุ่มรับเหมากลุ่มปูนซีเมนต์นะครับกลุ่มธนาคารเราก็เชียร์กันต่อโอเคนะครับพลังงานเฝ้าระวังแบงค์เชียร์ต่อ มีอะไรอีกไหมคะอีกสักกลุ่มนึงดูต่อไปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนแต่ก่อนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการประมูลเนี่ยแล้วก็เงียบเงียบหายหายกันไปประมูล 4G นะตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็มีภาพคล้ายๆกับกลุ่มธนาคารนะครับมันก็เกิดภาพไดเวอร์เจนซ์ค่อยๆกลับตัวนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าตลาดกำลังรอแหละเมื่อไหร่จะยืนยันปักธงวันไหนนะครับตรงนี้คนบอกว่ากลุ่มนี้จะยิวสูงก็มันต้องเลือกเป็นตัวแหละนะครับผมไม่ได้ทุกตัวในกลุ่มเพราะว่า ICT มันจะรวมพวกรับเหมาวางระบบอะไรอื่นด้วยโอเคโอเคเพราะฉะนั้นสบายใจขึ้นไหมก็นิดนึงเอาเป็นว่าเวลาเราเหลือน้อยพี่จอยเรามาฟันธงดีกว่าว่าแสงสุดท้ายว่าแสงอย่าบอกว่าแสงสุดท้ายแสงระหว่างอุโมงค์ที่เล็ดลอดเข้ามาเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าขอชาร์ตถัดไปครับต้องบอกว่าคนที่ชอบความจี๊ดจ๊าดนะครับจี๊ดจ๊าดเนี่ยต้องบอกว่าทูเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องของการเทรดระยะสั้นเพราะว่าด้วยความที่เราบอกว่าถ้าฝรั่งไม่เข้าแหมจะไปเทรดอินทัสกับแอดวานซ์บางคนบอกน่าเบื่อหนักเหลือเกินแต่ว่าถ้าบอกว่าทูเนี่ยขวัญใจแม่ยกนะเมืองไทยเนี่ยเขาสำรวจมาใช่ไหมตลาดโอ้โหมีนักลงทุนในประเทศเนี่ยเทรดกันเยอะมากชอบมากนะครับก็เป็นตัวนึงสำหรับการเทรดระยะสั้นค่ะแนวต้านมองไว้เท่าไหร่คะก็หุ้นน่าจะเทรดขึ้นมาแถวๆประมาณ12.40 12.50 สำหรับระยะสั้นโอเคมีประเด็นอะไรเสริมเป็นพิเศษไหมคะพี่วิกิตก็ไม่มีเพราะว่าตลาดมันรีบาวก็หาไฮเบต้าแบบนี้แหละทีนี้หุ้นตัวต่อไปเนี่ยใครที่ไม่ชอบอะไรที่จี๊ดจ๊าดหรือพี่นิดว่าไฮเบต้าแบบนี้ชาร์ตถัดมาครับเราก็จะมาดูหุ้นที่กองอยู่ข้างล่างนะครับอาจจะเจ็บกันไปเยอะครับของหุ้นตัวนี้ก็คือ VGI นะครับในชาร์ตถัดมาก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับปรับตัวลงมาจากประมาณ7บาทกว่าเหลือ4บาทต้นนะครับก็ถือว่ารับข่าวร้ายไปเยอะทีเดียวกับในเรื่องของการยกเลิกสัญญากับ Big C หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าตลาดก็อาจจะโอเวอร์รีแอคมากไปหน่อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนั้นมันเป็นธุรกิจที่ให้มาจิ้นต่ำถ้าเก็บกำลังการผลิตตัวนี้ไปลงทุนในธุรกิจพวกแมททรานสิตนะครับกับทาง BTS ซึ่งมาร์จิ้นดีกว่าดูแล้วน่าจะทำให้กำไรในอนาคตเติบโตได้ดีกว่านะครับราคาหุ้นเองก็ซึมอยู่ข้างล่างสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับสังเกตตัวอินดิเคเตอร์ MACD RSI ครับนะฮะอย่างที่คุณทีน่าชี้นะครับราคาหุ้นลงมาก็จริงแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกอย่างเนี่ยค่อยๆซิกแซกขึ้นโดยเฉพาะ RSI จะเห็นได้ชัดนะครับก็ถือว่าเป็นไดเวอร์เจนได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะมองเป็นตัวทางเลือกครับที่ไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากแต่ถือว่าความเสี่ยงด้านล่างน่าจะต่ำมากครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเล่นได้อัพไซด์ครับโอเคมองในต้านเท่าไหร่คะระยะสั้นๆก็5บาท5บาท50แต่ถ้าเรามองกันในเชิงของตัวไม่ใช่ระยะสั้นๆไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้ามองกันในเรื่องของตัวอัพไซด์จริงๆระยะยาวขึ้นไปหน่อยเนี่ยผมว่า5บาท50หรือว่าเกินกว่านั้นก็น่าจะทำได้ครับเพราะว่าราคาหุ้นก็สะสมเขาเรียกว่าสะสมพลังมาเยอะนานพอสมควรแล้วก็ฝากเอาไว้สำหรับภาพรวมของการลงทุนแล้วก็รวมไปถึง
จี๊ดไม่จี๊ดอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยเรื่องมาฝากกันกับหุ้นของ True แล้วก็ VGI นะคะส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราก็ทำได้เหมือนเคยค่ะเปิด Aspen for Browser ค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่บริษัทละครบัวหลวง026181111ค่ะหรือว่าติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ